เทศบาลนครแม่สอดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2561สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน6ท่านค่ะที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการทุกกองฝ่ายและเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงสำหรับในปีนี้เทศบาลนครแม่สอดได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการแสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการอีกทั้งเป็นวันที่เทศบาลได้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกๆท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านจนบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมานำมาซึ่งความสำเร็จอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมทั้งเทศบาลนครแม่สอดสังคมและประเทศชาติคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทำไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการจะยังอยู่ในความทรงจำตลอดไปเทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดงานในวันนี้ขึ้นซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน6ท่านได้แก่นายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาสังกัดกองการศึกษานายชัยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนางสุธีราบุญประมุขหัวหน้าสำนักปลัดสังกัดสำนักปลัดเทศบาลนายอิทธิพลคำธรนักสันทนาการชำนาญการสังกัดกองการศึกษานายประเสริฐอุชุการลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงานสังกัดกองช่างโดยภายในงานได้จัดให้มีขบวนแห่จากบริเวณหน้ามุกสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดไปจนถึงห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาระหว่างทางเต็มไปด้วยพี่น้องชาวเทศบาลนครแม่สอดที่ยืนรอรับขบวนด้วยความยินดีจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานกล่าวเปิดงานและการแสดงชุดกฤษดาภินิหารจากข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดอำนวยการแสดงโดยนางสาวกัญจนาถารีรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นประธานมอบพวงมาลัยดอกมะลิและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งตัวแทนข้าราชการจากกองงานต่างๆร่วมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วยจากนั้นเป็นพิธีรดน้ำแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุตามลำดับเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาชาติไทยให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าการเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิลืมเลือนขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร
อริยะผู้ในการกองสวัสดิการสังคมค่ะนางรำท่านที่สองนะคะนางสาววิลาวันใจวงจากวิทยาลัยราชสินกรมศิลปากรนางรำท่านที่สามนางสาวอรพินศิวาดำรงจากวิทยาลัยราชสินศิลกรมศิลปากรและสุดท้ายนางสาวลักษณาธารวาจากวิทยาลัยราชสินกรมศิลปากรค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งได้ไหมคะครับพร้อมกับต่อไปนะครับความหลังผ่านมาอกเอ่ยใครจะรู้